รับไหมครับด้วยสไตล์ภาพและภาษาภาพยนตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้แสงศตวรรษซินโดรมแอนด์อันเซนชูรี่ของอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลเป็นหนึ่งในตัวเก่งเข้าชิงรางวัลสิงโตทองคำในปี2006ก่อนที่เขาจะไปคว้าปาล์มทองคำจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ซึ่งในโอกาสครบรอบ70ปีเทศกาลภาพยนตร์เวนิสทำให้เขาได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน70ผู้กำกับที่มีโอกาสสร้างผลงานภาพยนตร์สั้นยาว60วินาทีโดยภาพยนตร์สั้นนี้จะถูกนำไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์เวนิสฟิวเจอร์รีโลเดดร่วมกับผู้กำกับภาพยนตร์ชั้นนำซึ่งเคยสร้างผลงานโดดเด่นบนเวทีสิงโตทองคำVenice Future Reloaded เป็นโปรเจกต์เพื่อฉลองให้เทศกาลภาพยนตร์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งได้รับการยอมรับในฐานะ1ใน3เทศกาลภาพยนตร์หลักระดับนานาชาติร่วมกับเทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลินและเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์คือคานส์ในเชิงอิทธิพลมันเยอะสุดแต่ว่าเวนิสเนี่ยจริงๆมันก็สำคัญมากเพราะมันก็เป็น1ในเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์นะฮะเพราะฉะนั้นหนังที่ไปฉายที่นี่หนังที่มันไปเปิดตัวที่นี่มันก็จะเป็นสิ่งที่คนจะพูดถึงต่อไปในอีก6เดือน1ปีข้างหน้า4ที่เนี่ยคือจะต้องเป็นหนังที่พรีเมียร์เท่านั้นคือไม่เคยฉายที่อื่นเวิลด์พรีเมียร์คือคุณต้องไม่เคยฉายที่ไหนในโลกต้องมาฉายที่นี่มันถึงมีความสำคัญเทศกาลอื่นๆในโลกมีอีกเป็นร้อยแต่ว่าเขาก็จะเก็บจากที่อื่นคือไม่ได้พรีเมียร์มีเวนิสคานส์เบอร์ลินโตรอนโตที่จะเป็นหนังพรีเมียร์มันถึงได้เรียกว่าเมเจอร์เวนิสมันเป็นเทศกาลที่ได้รับการยอมรับตลอดมาว่ามันเป็นเทศกาลที่อยู่1ท็อป3ของเทศกาลที่สำคัญที่สุดของโลกอะไรเงี้ยก็แต่นั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยหนังของพุ่มกับหลายๆคนก็จะเลือกที่จะเปิดตัวที่นี่แล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นเทศกาลที่หนังเอเชียก็ประสบผลที่นี่เยอะเทศกาลภาพยนตร์เวนิสจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี1932โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมวงการภาพยนตร์อิตาลีโดยเมนิโตมุสโซลินีผู้นำชาตินิยมที่เล็งเห็นว่าหนังเป็นสื่อที่มีพลังในการโฆษณาชวนเชื่อหากปัจจุบันเวทีสิงโตทองคำกลับเป็นเทศกาลที่คนในวงการภาพยนตร์ยอมรับว่าเปิดกว้างด้านเชื้อชาติมากที่สุดเห็นได้จากการให้รางวัลสูงสุดกับผู้กำกับเอเชียมาแล้วถึง10คนไม่ว่าจะเป็นอากิระคุโรซาวะจากผลงานอย่างราโชมอนในปี1985หรือน็อตวันเลสของจางอี้โหมในปี1999จนมาถึงปีเอต้าผลงานของคิมคีดุกผู้กำกับชาวเกาหลีใต้ที่คว้ารางวัลสิงโตทองคำในปีที่แล้วเวนิสเองเนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญกับหนังเอเชียผ่านโปรแกรมเมอร์ใช่ไหมโปรแกรมเมอร์หลายคนถ้าผมจะผิด1หรือ2คนเนี่ยเคยเดินทางมาทั่วภูมิภาคนี้เพื่อที่จะมาหาหนังนะฮะซึ่งผมคิดว่าเป็นความพยายามที่จะแนะนำหนังจากภูมิภาคนี้ไปกับเทศกาลนะฮะดังนั้นก็ไม่แปลกเพราะว่าการที่เขาส่งโปรแกรมเมอร์มาแล้วโปรแกรมเมอร์มาอยู่กับพื้นที่อยู่กับคนทำหนังได้คุยกันได้เห็นหนังจริงๆเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ทำให้เขาได้เห็นหนังเอเชียที่ง่ายกว่าการที่แบบเทศกาลเปิดรับแล้วก็ให้ทุกคนส่งหนังเข้ามาใช่ไหมในปีนี้เทศกาลภาพยนตร์เวนิสยังคงมีผลงานโดดเด่นของนักสร้างหนังชาวเอเชียเข้าร่วมในสายประกวดหลักไม่ว่าจะเป็น The Wind Rises ภาพยนตร์แอนิเมชันของฮายาโอะมิยาซาวะจากสตูดิโอจิบลิหรือ Stray Dog ผลงานล่าสุดของไชหมิงเลี่ยงผู้กำกับภาพยนตร์ไต้หวันซึ่งเคยคว้ารางวัลสิงโตทองคำมาแล้วและยังมี Mary's Happy ผลงานล่าสุดของผู้กำกับภาพยนตร์ไทยนวพลธรรมรงค์รัตนฤทธิ์ซึ่งได้ทุนจากโครงการ Biennale College ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้กำกับหน้าใหม่ได้สร้างผลงานและมีโอกาสกลับมาฉายในเทศกาลภาพยนตร์เวนิส